วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำเมนูสันคอหมูย่างนุ่มๆช่ำๆแบบนี้นะครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะผมซื้อสันคอมานะครับเป็นก้อนเลยนะทุกคนซื้อมาผมก็หั่นให้ได้ระดับที่เราต้องการผมใช้ความหนาอยู่ประมาณ1เซนนะครับทุกคนคือความหนาระดับนี้นะฮะมันจะย่างได้สุกง่ายมากๆเนาะแล้วก็เนื้อนะครับมันจะเรียกว่าข้างในยังเก็บความฉ่ำของเนื้อได้ด้วยนะครับเราก็จะหั่นไปให้ได้ระดับที่เราพึงพอใจนะครับหรือว่าเพื่อนจะเอาหนากว่านี้ก็ได้บางกว่านี้ก็ได้เอาที่ชอบนะโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับการหั่นหมูของผมนะง่ายๆเลยครับมาดูขั้นตอนต่อมาครับเตรียมซอสนะครับซอสผมใส่เป็นซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับเครื่องเทศนิดหน่อยครับเป็นรากผักชีแล้วก็ต้นหอมนะฮะใส่ไปนิดหน่อยแล้วก็กระเทียมนะเสร็จปุ๊บเอาคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับนำส่วนผสมทั้งหมดนะฮะคลุกเคล้านะครับให้เข้ากับเนื้อของเรานะเนื้อที่เราหั่นไว้นะครับก็คลุกๆๆไปนะครับตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นเจ้าตัวซอสฝาเขียวเพิ่มด้วยก็ได้นะส่วนตัวของซอสที่หมักเนาะแล้วก็นำส่วนผสมนะครับทั้งหมดนะครับไปแช่เย็นนะฮะแล้วก็นี่ฮะตั้งเตาถ่านเลยนะครับนี่ผมใช้ที่ปิ้งย่างง่ายๆนะตอนนี้ก็หมักไปละ1ชั่วโมงนะครับเอาแหนบมาฝากไว้1อันโอเคก็ขั้นตอนต่อมาทำการย่างนะฮะนี่เราก็ย่างเนื้อของเราไปเลยครับตอนที่ผมจะย่างตอนแรกๆนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมใช้ไฟนะครับของเตาถ่านที่อยู่ในระดับที่ใกล้เนาะประมาณ2นาทีนะครับ2นาทีก่อนนะฮะนี่ย่างไปนะครับสักพักนึงนะฮะใส่เนื้อที่เราต้องการนะโอเคเสร็จปุ๊บผมยกตัวไต่ปิ้งย่างนะครับขึ้นนะนี่ผมใช้เจ้าก้อนหินนะครับมารองพื้นไว้นะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe นะครับกับผมนะฮะอันนะครับทำกินที่บ้านง่ายๆเลยนะครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นนี่แหละครับสันคอหมูย่างนุ่มๆนะฮะนี่ต่อมาเราก็ย่างนะครับให้ไฟแบบอ่อนๆ นะพอข้างนอกมันเริ่มสุกละมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะนี่อันนี้ก็เราจะสังเกตนะครับเห็นสีของเนื้อมันเนาะว่าสีมันเริ่มสุกละนี่เราใช้วิธีการสังเกตนะครับนี่อันนี้ก็จะช้ำๆเลือดนิดหน่อยนี่ฮะถึงขั้นตอนของการหั่นแล้วทุกคนมาดูกันครับผมจะใช้ระดับความสุกอยู่ที่80% คือมันจะได้รสสัมผัสที่แบบว่านุ่มแล้วก็ฉ่ำละมุนลิ้นมากนะทุกคนนี่ฮะดูผมหั่นเนี่ยบอกเลยครับว่ากดมีดไปเบาๆนะครับในการหมักครับเพื่อนๆเอาหลังจากที่เราคลุกส่วนผสมไปเนาะเราแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับมันจะได้เข้าเนื้อเนาะรสชาติจะได้เข้าเนื้อแบบสุดๆนะฮะนี่ฮะทุกคนดูสีครับบอกเลยครับว่ากำลังดีนี่สีเนื้อคือข้างในก็เกือบสุกแล้วนะครับประมาณนี้กำลังอร่อยครับผมชอบประมาณนี้นะคนก็จะย่างให้สุกกว่านี้ก็ได้นะครับนี่ดูครับจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับน้ำจิ้มแจ่วสูตรพิเศษของผมเลยนะนี่ฮะทุกคนนัวๆครับบอกเลยครับว่าเมนูนี้ทำกินนะฮะกับเครื่องดื่มเย็นๆแซ่บ